นุ่มแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะอะไรอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถูกกลางแพงนะครับผม EP เนี่ยเรามากินทงคัตสึกันใน3ราคานะครับแล้วก็ร้านแรกเนี่ยเป็นร้านที่น้องหญิงพาวิพรีเซนต์มากเลยราคาถือว่าถูกมากเลยนะสำหรับทงคัตสึชื่อร้านว่าไข่หวานบ้านซูชินะครับจริงๆแล้วร้านนี้เขามีหลายสาขานะครับมากแต่ประมาณกี่สาขาเยอะมากเป็น10แต่ว่าร้านที่เขาขายทงคัตสึจะแบบไม่ได้มีทุกสาขานะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นจามจอรีสแควร์นะครับเป็นเมื่อก่อนตอนเรียนก็คือมากินข้าวที่นี่บ่อยมากเพราะว่าเรียนตึกข้างๆตรงนี้แบบเดินออกไปก็เจอเลยนะครับร้านนี้เปิดมานานยังครับปีนี้ปีที่4ละค่ะปีที่4ของทุกสาขารวมกันเลยเนาะปีที่4ของสาขาพี่อ๋อคือพี่เป็นหรือว่าซื้อแฟรนไชส์มาเปิดใช่ๆค่ะอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าอันนี้มันเป็นทุกร้านคือคนละเจ้าของใช่ทุกร้านเป็นแฟรนไชส์ค่ะอ๋อแต่ว่าสูตรอาจจะเหมือนกันสูตรของซูชิจะเหมือนกันแต่ว่าพวกข้าวโด่งอาจจะไม่เหมือนกันคือตอนแรกที่ตั้งใจจะขายอ่ะเพราะว่าพอโควิดอ่ะทุกคนก็ลำบากใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าอยากจะมีเมนูนึงที่แบบลูกค้าสั่งไปชามนึงแล้วอิ่มเลยก็เลยคิดถึงว่าเราจะทำเมนูทงคัตสึขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะของเราเป็นร้านสะดวกซื้อเนาะแบบว่ามันเป็นเทคเอาเวย์แล้วก็เน้นเร็วแล้วก็จะทำแบบแช่ฟรีซไว้เลยแล้วตอนเช้าก็คือทอดอย่างเดียวแล้วก็ทุกจานคือทอดใหม่หมดจะไม่มีการทอดค้างไว้อะค่ะคือเราใช้น้ำมันพืชนะคะในการทอดใช้น้ำมันปาล์มแล้วก็ทุกหมูทุกก้อนเนี่ยจะต้องทอด5นาทีเท่านั้นแล้วก็ต้องตั้งพักไว้3นาทีก่อนที่จะเสิร์ฟเพื่อให้หมูข้างในมันสุกแล้วมันชุ่มดีถ้าเกิดว่าทอดนานกว่านี้มันจะแห้งแล้วก็ถ้าไม่พักไว้ข้างในมันอาจจะไม่สุกอย่างเงี้ยค่ะความพิเศษก็คือซอสทงคัตสึของพี่อ่ะมันไม่ใช่ซอสทงคัตสึทั่วไปมันเป็นซอสทงคัตสึที่ปรุงขึ้นมาสำหรับเมนูนี้โดยเฉพาะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยากทานสามารถสั่งที่ไหนยังไงได้บ้างครับก็สามารถมาที่หน้าร้านได้นะคะไข่หวานบ้านซูชิสาขาจันจุรีสแควร์อยู่ชั้น2อาคารจันจุรีสแควร์ตรง3ย่านนะคะตึกที่มีโลโก้ D-TECได้อาหารมาแล้วตื่นเลยคือตอนแรกเปิดคลิปรู้สึกว่ามันยังงัวอยู่ใช่ป่ะอันนี้คือแบบพร้อมกินมากในนี้ก็จะมีซอสแยกมาให้แล้วก็จะมีข้าวคว้าบ89บาทถือว่าก็อิ่มอยู่นะก็คือเป็นแบบเมนูข้าวกลางวันแบบวันหนึ่งได้เลยอ่ะจริงๆแล้วซอสอ่ะเขาก็ราดมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้ามาให้ร้อนๆเลยทอดใหม่สดๆแล้วก็คือปริมาณหมูเขาค่อนข้างดีเลยอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบหมูน้อยแป้งเยอะแต่อันนี้คือหมูเยอะแป้งกำลังดีแบบฉ่ำๆแล้วควันดูแบบโอ้โหกรอบนะหนังที่เขาบอกจริงด้วยตัวซอสเขาจะแบบไม่เหมือนที่อื่นอ่ะมันจะออกเปรี้ยวๆข้นๆทำไมถึงต้องเปรี้ยวๆข้นๆนะครับอ๋อเพื่อไม่เลี่ยนใช่ๆถ้าเกิดว่าถ้ามันเค็มมันหวานมันก็จะยิ่งเลี่ยนเนาะเหมือนแบบบีบมะนาวอะไรอย่างเงี้ยบีบมะนาวกับพวกเวลาของทอดอ่ะมันก็จะช่วยตัดเลี่ยนใช่อร่อยคุ้มกับราคานะ89บาทด้วยคำนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่อยากมาลองนะครับอยู่ที่ร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาจามจุรีสแควร์จะนั่งใต้ดินมาลงสามย่านนะครับหรือว่าจะแบบ Grab แท็กซี่มาก็ลงแบบจามจุรีได้นะครับหรือว่าจะสั่งแบบ Delivery ก็ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ Delivery เนี่ยถ้าเดี๋ยวขึ้นโลโก้ใหญ่ให้ถ้ามีสปอนเซอร์นะครับลูกค้าเข้าได้หาลูกค้าตลอดช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่คุณต้องเขาบอกอ่ะร้านไข่หวานบ้านซูชิครับจะมีหลายสาขาแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ซึ่งแต่ร้านเนี่ยรสชาติหน้าตามันอาจจะแบบไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้รสชาติแบบนี้ซอสแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็ต้องสาขาจามจุรีสแควร์สาขาเดียวนะครับสาขาอื่นเนี่ยนัดไม่รับประกันนะครับผมเจอกันใหม่สาขาหน้าไม่ใช่เจอกันใหม่ร้านกลางร้านกลางของเรานะครับมีชื่อร้านว่าทงคัตสึวาโกอยู่ที่จริงๆแล้วมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เรากินเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6นะครับไปเลยไหมหิวมากวันนี้คือแบบอยากมากินร้านนี้มากนะครับทุกคนแนะนำมาว่ามันแบบอร่อยจริงๆแล้วอันนั้นก็เคยกินร้านนี้มาแล้วประมาณ 2-3 รอบนะเราคิดว่ามันดีก็เลยอยากจะแบบมาแนะนำแล้วก็บอกต่อนะครับ
็นร้านที่มาจากญี่ปุ่นแท้นะคะมีต้นตำรับที่ญี่ปุ่นประมาณ60กว่าปีแล้วค่ะความอร่อยจะอยู่ที่ข้าวนะคะเพราะว่าข้าวหุงด้วยหม้อคามะค่ะคือซึ่งจะเก็บความร้อนประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วเราจะหุงด้วยน้ำแร่ค่ะแล้วก็คัดสรรเม็ดข้าวพิเศษค่ะแล้วก็หมูจะมีความนุ่มพิเศษคือเราใช้เกล็ดขนมปังสดค่ะประมาณว่าอบทุกวันแล้วก็ปั่นสดทุกวันค่ะแล้วอย่างตัวหมูตัวกุ้งตัวอะไรวัตถุดิบต่างๆนี่อันนี้จะเป็นของเชฟทางญี่ปุ่นโดยตรงนะคะจะเป็นคนคัดสรรมาค่ะจะมีบางส่วนที่เป็นนำเข้ามาค่ะอย่างเป็นหอยเชลล์แล้วก็จะนำเข้ามาค่ะถ้าเป็นเนื้อหมูกุ้งก็คือเป็นของไทยของไทยค่ะในเครื่องเคียงของเซตข้าวนะคะก็จะมีเป็นเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆนะคะใน1เซตค่ะส่วนน้ำสลัดก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็น้ำจิ้มก็เป็นของทางร้านค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านก็คือทำเองหมดเลยใช่ค่ะเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดค่ะสำหรับเซตกุ้งนะคะจะมีท่าซอสมาด้วยนะคะรสชาติจะออกเค็มหวานมันนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะชุดนี้นะครับราคา360บาทชื่อเซตว่าอินโดสเคอินโดสเคใช่อินโดโซเคเนาะก็อินโดสเคแหละภาษาญี่ปุ่นอินโดสเคโอเคนะครับเมื่อกี้ทางเชฟเขาทำแบบละเมียดละไมมากเลยเนาะมันแบบทุกอย่างต้องเป๊ะมีการแบบทอด2รอบ2กระทะอุณหภูมิที่แตกต่างกันแล้วก็เวลาจัดเสิร์ฟเนี่ยจะต้องจัดเสิร์ฟแบบนี้เท่านั้นแบบข้าวแล้วก็แบบของดองแล้วก็ซอสอะไรเงี้ยห้ามผิดเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาเสิร์ฟเป็นเซตเนี่ยมันต้องแบบตามนี้เลยเคยไปถ่ายรีวิวแล้วเราไปจัดเองเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับแบบคิดมาแล้วอันนี้เราสั่งมาเป็นสันในนะครับตัวมันจะน้อยกว่าเดี๋ยวเราบีบมะนาวไปก่อนเพื่อตัดเลี่ยนอันนี้เป็นทงคัตสึซอสทงคัตสึอันนี้ก็เป็นน้ำสลัดเนี่ยดูดิแล้วดูเม็ดข้าวเขาดิเห็นไหมข้าวเขาแบบหุงมาดีมากเลยอ่ะผักกับข้าวเติมได้ไม่อั้นแต่ว่าตัวผักดองกับตัวซุปแบบเติมไม่ได้อ่ะกินหมูก่อนนะเนื้อดีสีสวยดูฉ่ำไม่แห้งนุ่มหอมแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยนี่ขนาดเป็นสันในนะมันยังนุ่มฉ่ำได้ขนาดนี้เลยปกติกินทงคัตสึข้าวมันจะไม่ร้อนมากใช่ไหมแต่นี้คือข้าวร้อนกว่าตัวหมูอีกอะร้อนข้าวเขาแบบมันกรุบกรุบเป็นเท็กเซอร์เป็นเม็ดๆอะเดี๋ยวต้องลองข้าวแบบอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมผักดองไหมผักดองที่นี่คือแบบที่สุดแล้วเลิฟมากเลยมันจะช่วยแบบแก้เลี่ยนตัดเลี่ยนได้กุ้งนี้จะติ้นกับตัวคาท่าซอสคาท่าซอสของร้านนี้คือแบบ the base อ่ะคาท่าซอสคือดีมากนี่เพราะมันดีจริงจริงอะไรอีกไม่อยากนั่งตรงนี้แล้วต้องนั่งนี่ไหมสูตรนัดก็คือเนี่ยนัดจะเอาอันนี้แปะๆนิดนึงก่อนให้มันแบบมีเท็กเจอร์ของตัวซอสให้มันข้าวมันมีแบบรสชาติเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาตัวหมูเนี่ยจิ้มกับคาท่าอืมมันจะได้ทั้งความเค็มความหวานความมันโอ้โหซุปก็อร่อยอร่อยทุกอย่างทุกเอลิเมนต์สำหรับทงคัตสึร้านแพงของเรานะครับอยู่ที่ไอคอนสยามนะฮะมีชื่อร้านว่าคัตสึคุระซึ่งร้านมาจากเกียวโตนะครับมีเขียนอยู่นะไม่ได้เมคขึ้นมานะฮะแล้วก็เมนูที่เราจะกินวันนี้อย่างร้านแรก
ร้านถูกใช่ป่ะก็จะเป็นหมูทงคัตสึใช่ไหมอันกลางที่เมื่อกี้กินมาก็จะเป็นหมูกับกุ้งเนาะแล้วก็ร้านแพงของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อไปคัตสึกุระค่ะคัตสึแปลว่าของทอดค่ะคุระมาจากชื่อเจ้าของค่ะเนื้อวากิวของเราอะค่ะมาจากเมืองทาโกชิมาค่ะใช้เป็นวากิวเกรด A4 ค่ะการเลี้ยงวัวที่เมืองทาโกชิมาค่ะก็เหมือนจะแบบเลี้ยงวัวด้วยข้าวบาเล่แล้วก็เหมือนมีการเปิดเพลงให้วัวฟังอะค่ะแล้วก็ทำให้วัวรีแลกซ์แล้วก็ทำให้เนื้อออกมานุ่มค่ะก่อนทอดอะค่ะเราจะทุบแล้วก็จะชุบไข่เพื่อให้ตัวเนื้อค่ะมีความนุ่มเกล็ดขนมปังของทางคัตสึกุระอะค่ะจะเป็นขนมปังที่สั่งทำพิเศษเวลาเราชุบลงไปอะค่ะทำให้ขนมปังอะค่ะติดกับตัวเนื้อได้ดีแล้วเวลาทอดออกมาก็จะมีความสีสวยค่ะแล้วก็ทอดด้วยอุณหภูมิน้ำมันนะคะก็ของเราจะมี3เตาค่ะในการทอดนะคะเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิทำให้สีออกมาสวยแล้วก็เป็นการทำให้เนื้อไม่อมน้ำมันค่ะตัวเนื้อค่ะจะเสิร์ฟเป็นคู่กับวาซาบิซึ่งจะเป็นสูตรผสมพิเศษของทางร้านนะคะจะผสมหัวไชเท้าค่ะแล้วก็โชยุซอสวากิวที่มีความเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะเวลาทานด้วยกันแล้วจะมีรสชาติที่อร่อยค่ะข้าวของทางร้านจะใช้เป็นข้าวบาเล่นะคะผสมกับข้าวญี่ปุ่นค่ะส่วนซุปอะค่ะจะใช้เป็นมิโซะแดงอะค่ะจะทำให้มีรสชาติเข้มข้นค่ะส่วนตัวผักดองอะค่ะก็จะเป็นสูตรเฉพาะมาจากเกียวโตเลยค่ะเซตที่ขายดีของทางร้านนะคะเป็นชุดเซตคัตสึกุระเซนค่ะจะเป็นกุ้งยักษ์กับหมูสันในค่ะกุ้งเป็นกุ้งในประเทศไทยค่ะแต่จะเป็นกุ้งลายเสือคัตไซพิเศษค่ะแล้วก็หมูก็เป็นหมูครุบุตะในประเทศไทยค่ะชุดคัตสึเนื้อวากิวสันในเซตนี้นะครับราคา 1,900 บาทเป็นเนื้อ A4 นะครับแล้วก็เนื่องจากทีมงานเนี่ยหญิงแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีใครกินเนื้อนะก็เลยสั่งอันนี้มาด้วยเป็นเซตขายดีที่สุดของร้านก็คือเป็นเซตสเปเชียลกุ้งกับหมูจุกๆดูกุ้งดิกุ้งคือแบบใหญ่มาก EP นี้เราอยากจะพรีเซนต์ความหลากหลายของทงคัตสึเนาะว่าแบบการทอดของแต่ละร้านอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่เนื้อก่อนเลยโหชมพูแบบดีมากดูดีมากสีแดงชมพูแบบนวลๆแล้วก็แป้งทอดมากรอบกลิ่นเนื้อแล้วก็กลิ่นทอดก็คือเข้ากันหอมมากที่เห็นความต่างเนี่ยนะเขาจะเสิร์ฟเป็นวาซาบิอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีซอสอันนี้มากินคู่กับเนื้อในเซตหลังจากอันนี้ก็จะมีสลัดมาให้มีผักดองนะครับมีซุปแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้กินกับทงคัตสึแล้วก็จะบดงาแล้วก็ใส่ตัวซอสเข้าไปอันนี้น้ำสลัดงายูสุอันนี้ทงคัตสึอ่อนเข้มเอามาผสมกันเลยอันนี้แบบหวานอันนี้ก็แบบเข้มข้นเป็นแบบเค็มน้ำสลัดกินแล้วนะครับนุ่มมากหอมเนื้อมันหอมมากมันเนื้อมันหอมมากมันหอมมากคือมันเนื้อมันหอมมากนุ่มแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอะแล้วมันไขมันแท้คือกำลังพอดีเลยดูดิบางที A4 อ่ะมันจะแบบถ้าโชคไม่ดีก็จะเจอแบบมันแท้เยอะใช่ป่ะแต่อันนี้มันแท้แบบกำลังแบบพอดีนะแล้วดูปริมาณเนื้อกับตัวแป้งอ่ะมันแบบแป้งคือบางมากเลยอะอุ้ยแต่น้ำจิ้มนี้เด็ดนะมันเหมือนกับมันช่วยชูรสเนื้อขึ้นมาแล้วก็ช่วยตัดเลี่ยนของมันเนื้อได้อร่อยมากเท็กเจอร์ข้าวเขาอะมันจะมีความหนึบๆมาจากตัวบาเล่นี้ซุปคือแบบโคตรเทสตี้อะรู้สึกดิสีแบบเข้มข้นจริงๆกินซุปคู่กับข้าวได้เลยนะแบบเอาข้าวลงไปก็เป็นข้าวต้มแบบข้าวต้มซุปมิโซะอร่อยมากกรอบเล่นเสียงด้วยเหรอกรอบแล้วมันจะมีกลิ่นแบบคอมบูชาไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่มันเหมือนแบบมีความเปรี้ยวความหอมขึ้นมาของคอมบูอร่อยไม่ให้กินละอ่ะเดี๋ยวเราลองอันนี้หน่อยอ่ะเอาตัวหมูก่อนแล้วกันปั๊บอ
ลองเนื้อมันเนื้อมันแน่นมันเป็นไงนะเนื้อแน่นแป้งกรอบแล้วก็หอมๆด้วยหอมอะไรไม่รู้อ่ะแต่ลองจุ้มหน่อยโหพอนะจุกๆหั่นให้ลองดีดีเช็ดให้หน่อยดีเช็ดให้ทุกคนทิชชู่ที่เช็ดโต๊ะไปเช็ดเองก็ได้เป็นกุ้งแบบเด้งมากแบบกรึบกรึบกรึบอย่างเงี้ยเป็นกุ้งที่แบบหญิงชอบอ่ะจริงจริงค่ะสำหรับทงคัตสึ3ร้านนะครับถูกกลางแพงเดี๋ยวเราให้ทางทีมงานเลือกว่าชอบร้านอะไรนะครับยาสมินชอบร้านแพงค่ะก็คือส่วนตัวจริงๆแล้วหญิงเป็นคนที่ทานหมูค่อนข้างน้อยมากแต่ว่าอันเนี้ยหมูพอทานไปคำแรกมันไม่ได้รู้สึกว่ามีกลิ่นหรือว่าอะไรเลยคือมันเป็นหมูหอมอ่ะใช่แล้วก็แบบกรอบนอกเนื้อแน่นๆอะไรเงี้ยชอบมากค่ะชอบร้านแพงเหมือนกันคัตสึกุระเพราะว่าปกติกินทงคัตสึกุ้งไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบอร่อยมันจุกพี่บอลน่ะพี่ชอบร้านกลางชอบข้าวร้อนอุ่นได้ตลอดข้าวร้อนจริงร้านกลางคือชอบการเสิร์ฟข้าวเขาเป็นหม้อร้อนๆเกิดถามเรื่องการทอดเลยนะนะคิดว่าชอบการทอดของร้านนี้มันทอดออกมาแล้วเหมือนแบบแป้งมันบางมากมันแบบสลิมแล้วมันก็แบบกินเข้าไปแล้วไม่อมน้ำมันทั้งที่เนื้อมันเลี่ยนแต่เขาทอดออกมาแล้วมันไม่เลี่ยนไอตัวซอสของเขาอะที่กินคู่กับเนื้อที่เป็นซอสวาซาบิก็คือมันช่วยเสิร์ฟรสชาติทำให้มันยิ่งอร่อยมากขึ้นเหมือนเขาแบบคิดมาแล้วว่าอันนี้มันคู่กับอันนี้แล้วมันอร่อยแต่ถามว่าถ้าเสียบเซตถูกกลางแพงแล้วเนี่ยถ้าสำหรับตัวนั้นความคุ้มก็คือว่าโกดูคุ้ม360แล้วมันก็ได้หมูได้กุ้งได้ข้าวร้อนๆเนาะแต่ถ้าชอบเรื่องของตรงคอสเสือชอบร้านแพงก็ไปเลือกชิมกันได้เลยตามที่ตัวเองชอบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นของหวานแล้วอะไม่ได้แบบลงของหวานเลยจะเป็นถูกกลางแพงไงของหวาน